หนุ่มกัญชัยยังทนไม่ไหวโพสต์ทันทีหลังผอ.สั่งเด้งครูอ้อมจากกรณีที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่ครูอ้อมครูประจำโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กว่าอาหารของโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานเด็กต้องกินบะหมี่ผัดไข่ไม่มีเนื้อบางมื้อให้เด็กกินผัดมาม่าไร้เนื้อหมูและไข่ไม่มีขนมหรือผลไม้แต่ล่าสุดทางด้านนักแสดงพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันโดยระบุข้อความว่ากูนี่งงกับความคิดผอ.เขตคนนี้มากและก็ตามด้วยเนื้อหาข่าวสั่งย้ายครูอ้อมโดยอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ข่าวสดโดยมีประชาชนและแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ของคุณหนุ่มกัญชัยเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็บอกว่าขอให้พี่หนุ่มเป็นกระบอกเสียงให้ครูอ้อมด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบช่วยครูด้วยบางคนบอกว่าคุณหนุ่มต้องยื่นมือเข้าช่วยครูนะคะให้ครูได้รับความเป็นธรรมหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงทางทีมงานจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับข่าวสารข้อมูลก่อนใครเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook หนุ่มกัญชัยเว็บไซต์สยามวาไรตี้ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ